กองบังคับการตำรวจจราจรประชุมวางแผนแนวทางปฏิบัติให้ตำรวจในสังกัดเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรในถนนสิบสายสำคัญนะครับส่วนการจดระเบียบรถจักรายานยนต์รับจ้างจะมีการมอบเสื้อกั๊กใหม่ให้กับทางเจ้าของรถที่ลงทะเบียนในสิ้นเดือนนี้พลตรีพงศวรรษพัน,นจิตผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพรอะอนพร้อมด้วย พลตรวจตรีจิตติรอดบางยางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมประชุมติดตามผลการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยแบ่งการจัดระเบียบเป็น3วาระคือระยะที่1ก็คือระยะเร่งด่วนลดปัญหาประชาชนทำป้ายราคาปรับ จุดจอดรถออกใบรับรองวินที่จดทะเบียนดําเนินการต่อผู้มีอิทธิพลส่วนระยะที่2คือการแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบกฎหมายและระยะที่3คือการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนเร่งในการจดทะเบียนผู้ที่ขับขี่รถจักรายานยนต์รับจ้างให้ครบนรํารถจักรายานยนต์มาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทและลงทะเบียนรับเสื้อกั๊กใหม่พร้อมทั้งบัตรติดประจําตัว1 4ึ่งแสนสี่พันตัวโดยจะเริ่มแจกเสื้อกั๊กสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ขณะที่กองบังคับการตํารวจจราจรนะครับได้มีการประชุมวางแผนแนวทางในการปฏิบัติให้ตํารวจในสังกัดโครงการจราจรพระราชดําริเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดใน10ถนนสายหลักโดยจะเริ่มดาเนินการอย่างเร่งด่วนให้เห็นเป็นรูปธรรมภายในสิ้นเดือนนี้มีการบินตรวจการจราจรทางอากาศและจัดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมซึ่งจะนําผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการแก้ไขโดยทํางานร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอ,อกชน นอกจากนี้ได้มีการเปิดรับสมัครตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริในเร็วๆนี้ด้วย